สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ BTU News วันนี้เป็นตอนพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเป็นตอนที่เราจะต้องตามหาสาวงามที่สุดใน BTU หรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเราแล้วก็วันนี้เราก็พบแล้วมานั่งข้างๆอาจารย์แม่หรือว่าอาจารย์หน่อยนี่เองก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบุรณะเดชาชัยผู้ดำเนินรายการ BTU News นะคะวันนี้ตอน BTU สู่วัยใสแนะนำให้ท่านผู้ชมจักสักนิดหน่อยสิคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเปียธิดาหมื่นฮงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องขิมค่ะเป็นดาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปี2020ค่ะดาวมหาวิทยาลัยใช่แล้วค่ะอันนี้ไปได้มายังไงคะไปยืนมีแมวมองหรือว่าไม่ได้เราต้องทำการแข่งขันค่ะคุณแม่ไม่งั้นเราจะไม่ได้ตำแหน่งนี้มานี่คือการผ่านการแข่งขันไปแล้วเลยได้ตำแหน่งนี้มาค่ะคุณแม่เขามีการแข่งขันยังไงบ้างโอ้โหมีถึงจะได้บอกว่านี่คือสวยที่สุดแล้วโอ้โหหลายขั้นตอนมากใน BTU ของเราค่ะลองเล่าขั้นตอนให้ฟังสิคะก็เริ่มตั้งแต่แข่งจากนักศึกษาทั้งหมดของฝั่งผู้หญิงเนาะเนาะ40กว่าคน40คนใช่ต้องเดี๋ยวก็ต้องบอกกันว่าน้องขิมนี่อยู่ปีชั้นปีที่1แต่จริงๆแล้วก็ขึ้นปีที่2แล้วล่ะกำลังจะขึ้นปีที่2เพราะนั้นก็กำลังจะต้องมอบตำแหน่งให้กับคนใหม่มอบตำแหน่งให้กับน้องๆค่ะแบบน้องรหัส64ใช่แล้ววันนี้ก็จะมาอำลาตำแหน่งที่เวทีแห่งนี้เราก็จะมาคุยว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องขิมเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าคุณได้ประโยชน์หรือว่าได้ทำหน้าที่ของดาวยังไงบ้างค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เล่าเรื่องว่าณโมเมนต์นั้นตอนที่เราเข้าเริ่มประกวดเรามีวิธีการยังไงบ้างได้เลยค่ะก็ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกค่ะคุณแม่เพราะว่าสาวสวยมอนี้มันก็เยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหสาวพยาบาลอะไรเนาะบัญชีอะไรเงี้ยเราก็นิติศาสตร์ไงก็เลยแบบว่าเอ๊ะคนอื่นจะยังไงหน้าแล้วก็นิติศาสตร์ไงนิติศาสตร์ก็สวยนะจ๊ะนิติศาสตร์สวยที่สุดค่ะอาจจะบอกว่าอาจจะเรียนหนักอาจจะทำคิดว่านิติศาสตร์จะเป็นแบบว่าใส่แว่นตาหนาเตอะแล้วก็แบบว่าเรียนเยอะจะไม่สวยแต่จริงๆแล้วนิติศาสตร์สวยเนาะเราก็มีคณะต่างๆเช่นคณะพยาบาลนะคณะทันตแพทย์ใช่แล้วพยาบาลที่สวยสาวสวยสาวงามจะเยอะมากเลยเยอะมากเพราะว่าผู้หญิงเขาเยอะทันตแพทย์น้องใหม่ก็มีคนสวยหมวยหน้าตาน่ารักใช่แล้วนะคะคณะศึกษาศาสตร์ก็เป็นคณะสำคัญอีกคณะหนึ่งที่เป็นคณะใหญ่ที่จะมีทั้งตรีโทเอกแล้วก็เด็กก็มากมายคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬาเป็นไงคะหนุ่มโอ้โหหนุ่ม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 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกที่มอเราเรียกว่าวิกี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 นี่ต้องแบบละกล้ามแบบล่างบึกเลยหุ่นดีเลยค่ะคุณแม่ไม่ไหวแล้วฟินเวอร์สนุกแล้วก็ได้เป็นดาวไหมได้เป็นเดือนไหมลูกเป็นค่ะเป็นใครเรียกเป็นเดือนเท่านั้นคู่หนูนี่แหละแต่ว่าที่เป็นเดือนมหาลัยเป็นปีนี้ปีของหนูนะคะเป็นรัฐศาสตร์ค่ะแต่เขาก็เคยเป็นอดีตได้เป็นเดือนถูกไหมก็คือเรียกว่ามีหนุ่มรออยู่นั้นด้วยนะคะแต่ว่าคู่หนูเนี่ยปีหนูเนี่ยก็คือรัฐศาสตร์ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไงบ้างหนุ่มวิศวะแม่คุณแม่หนุ่มวิศวะก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าปีของหนูเขาก็ติด1ใน5เหมือนกันนะคะใช่แล้วเขาก็เป็นดาวเป็นเดือนของมหาลัยเหมือนกันปกติเนี่ยหนุ่มวิศวะเนี่ยจะมักจะเคมีเข้ากับพวกบรรดาสาวๆสายศิลป์เนี่ยก็จะแบบว่าหนุ่มสาวก็จะแบบโอ๊ยจะมีเกียร์ผู้ชายว่าเปล่าอะไรเงี้ยไปขอเกียร์หนุ่มๆเคยขอไหมไม่เคยขอแต่ว่าน่าจะว่าจะขออยู่โอเคนะและอีกคณะหนึ่งนะฮะก็เป็นไงบ้างสายสาธารณสุขตอนนี้มากลุ่มของคณะทางด้านสายสุขภาพบ้างค่ะนะฮะก็คือคณะสาธารณสุขเป็นไงบ้างสาธารณสุขเขาก็ติด1ใน15เหมือนกันผ่านเข้ารอบเหมือนกันค่ะค่ะน่ารักเลยคุณแม่น่ารักตัวเล็กๆเราเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นหมอชุมชนเพราะว่าอย่างน้องบางทีเพราะว่าเรียนสุขภาพชุมชนซึ่งตอนนี้โรคโควิดเข้ามาเนี่ยทางด้านสาธารณสุขทำงานหนักมากเลยเพราะว่าต้องเข้าไปสู่หมู่บ้านคณะใหญ่คณะหนึ่งของเราเลยคือคณะบริหารธุรกิจใช่โอ้มีตั้งหลายสาขาน้องขิมเยอะมากเลยมีทั้งการจัดการการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกนะคะนวัตกรรมการค้าธุรกิจการค้าสมัยใหม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเยอะมากเลยแล้วก็จะไม่มีสาวงามเยอะเชียวโอ้โหก็ไม่แพ้คณะอื่นๆเลยนะคะคุณแม่พยาบาลเอ้ยคณะบริหารบริหารเนี่ยเคยนะพยาบาลสาวสวย
เลยนะสลับกันหมดแล้วค่ะใช่ไหมโอเคอีกคณะหนึ่งที่หนูบอกไปแล้วคือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เราก็มีทั้งสาขารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และศาสตร์การเมืองก็จะเป็นที่หนูบอกหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อนะคะหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อรู้สึกว่าจะพูดบ่อยๆเหมือนว่ามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะเรามีอะไรติดค้างกับคณะนี้หรือเปล่าแต่เขาได้เป็นเดือนเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนต่อไปก็คือคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทเทคอะค่ะวิทเทคนะก็เขาจะมีทั้งสาขามัลติมีเดียแอนิเมชันแล้วก็สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะนี้ก็สาวงามเยอะค่ะทายซิคณะอะไรคณะที่สาวงามพอๆท็อปติดท็อปของคณะของมอเราเลยก็ศิลปศาสตร์อ๋อซึ่งเขามีทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมและภาษาอังกฤษใช่โอ้โหพอมีลูกสาวก็ยังจะให้เรียนอะไรหนูนะเดินเที่ยวในมอเล่นนะคุณแม่เห็นแต่สาวศิลปศาสตร์ทั่วมอเลยคือเราก็มองเอ๊ะน่ารักจังอ๋อศาสินและประสาทไม่แปลกใจไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเพราะว่าสาวสวยเขามาทางนี้เดียวตรงแล้วนะใช่แต่ว่านิติสวยนี่น่าแปลกใจแปลกใจค่ะแต่ว่ายังไงก็สวยที่สุดเราคุยกันแบบแม่ลูกนะคะเขาจะหมั่นไส้เราไหมคุณแม่คงไม่ต้องหมั่นไส้นะเพราะว่า2คนนี้ได้ออกไปหลายงานไปคู่กันแล้วค่ะเราเรียกว่า2วัยนะ2วัยใส่ใจวัยใสนะฮะเราก็จะคุยกันแบบแม่ลูกๆตอนนี้เราเกือบจะขโมยตัวน้องเข็มมาอยู่วิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่าด้วยความที่นางเป็นดาวมหาวิทยาลัยเราก็เลยให้มาเป็นใช้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของการแสดงหนังแสดงละครทำคลิปโฆษณาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยออกการออกนอนพบผู้ใหญ่ไปหมดไปหมดทุกงานทำได้ทุกงานทำได้ทุกอย่างค่ะไม่มีปฏิเสธแน่นอนน่ารักมากนะแล้วก็คณะหนึ่งที่เป็นที่ยอดนิยมนะคือคณะนิเทศศาสตร์ของเราตอนนี้เราก็จะมีสาขาที่เราเรียกว่าสาขาการสื่อสารการแสดงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสาขาที่เราโด่งดังอยู่แล้วก็คือนวัตกรรมออกแบบและผลิตสื่อนะซึ่งมีทั้งวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์มีทั้งประจำพันธ์โฆษณาแล้วก็ล่าสุดกลุ่มสื่อสารการแสดงนี่น่าสนใจมากน่าสนใจไหมชอบมากการแสดงคุณแม่ใช่ไหมไม่ต้องไม่บอกก็รู้ว่าชอบตอนนี้กำลังแสดงอยู่ไหมเนี่ยไม่ค่ะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติค่ะเป็นแบบนี้นะอีกคณะหนึ่งคณะก็คือคณะบัญชีค่ะอันนี้ทำงานปุ๊บจบปุ๊บไปทำงานปั๊บนะต้องคงจะต้องมีตรรกะทางสมองด้านคณิตศาสตร์มาไหมใช่แล้วค่ะคุณแม่หนูมันนี่ไม่ได้เลยนะคณิตศาสตร์โอ้ยแต่ละยากตายแล้วนะฮะเหมือนกันลูกไม่เป็นไรเราเหมือนกันคุณแม่จบสายศิลป์มาเหมือนกันแล้วก็คณะหนุ่มๆหล่อที่หนูบอกดุริยางคศาสตร์โอ้โหเห็นนักกีตาร์มาแล้วลูกแล้วก็ร้องเพลงเป็นไงลูกละลายไปเลยค่ะคุณแม่ใจละลายไปเลยใช่ไหมแล้วก็สำหรับดุริยางคศาสตร์เรามีทั้งตรีโทเอกเช่นกันค่ะแล้วก็มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วจบเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านศิลปะดุริยางก็ได้แล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะก็เป็นเหมือนกันค่ะเด็กอาร์ตติดๆหน่อยใช่ศิลปะโดยตรงเลยค่ะนะคะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือคู่แข่งของหนูแหละในการประกวดเยอะมากเยอะมากเลย15คณะใช่แล้วค่ะล่าสุดนะก็คือเราจะมีคณะแพทย์ในอนาคตนะคะหนูก็จะมีคนมาร่วมแข่งขันกับหนูอีกอ๋อไม่ต้องแล้วสิเพราะหนูได้แล้วหนูต้องฝากความหวังไว้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะในรุ่นต่อไปใช่แล้วค่ะในช่วงแรกของรายการเราก็กำลังเกริ่นนำว่าน้องหรือว่าน้องลูกขิมเนี่ยเข้ามาสู่วงการเข้าสู่ความเป็นดาวกว่าจะเป็นดาวหรือเป็นได้ยังไงแล้วก็ถือโอกาสแนะนำคณะต่างๆให้กับลูกหลานนักศึกษานักเรียนชั้นม.6 นะคะซึ่งกำลังหาที่เรียนอยู่หรือว่าเลือกไปแล้วยังไม่ถูกใจมีการพลาดหวังเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ของท่านได้คือเราทำให้ท่านเป็นมีความเป็นมืออาชีพเราได้รับรางวัลน้องคีมนะคะมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีของเราเราได้รับ Popular Vote จากสถาบันTED นะซึ่งได้จากการที่ประชานิยมอ่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กๆมหาวิทยาลัยเอกชนที่เด็กๆอยากเรียนท็อป10เราปรบมือกันหน่อยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่น่ายินดีนะคะเป็นน่ายินดีนะคะที่มหาวิทยาลัยของเราได้ติดท็อป10ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ประชานิยมหรือว่าเด็กๆอยากจะเข้ามาเรียนเพราะนั้นก็แนะนำเลยค่ะ
ยากพบน้องขิมอยากพบพี่ขิมเนาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ก็มาพบได้ในการเรียนการศึกษา64ที่ถึงนี้นะคะพบกันในเบรกต่อไปสำหรับว่าโอ้โหกว่าจะเป็นดาวนี่มันยุ่งยากมันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะคะต้องไปทำอะไรมาบ้างค่ะต้องรอชมรอสักพักนึงค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งเรากำลังคุยกับคนที่สวยที่สุดในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็คือดาวมหาวิทยาลัยก็คือน้องคิมนั่นเองเย้เย้นี่คือผู้ที่หน้าตาที่สวยที่สุดนะคะแม่ เดี๋ยวมีคนไม่กล้ามาเรียน แต่สวยจริงๆค่ะโดยเฉพาะสวยแบบว่าไม่ได้ผ่านหน้ากล้องในสวยจริงขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสวยรอบด้านคือทั้งร้องเพลงเก่งทั้งเต้นเก่งพูดเก่งแล้วก็งามแบบมีเรียกว่าคุณค่านะคะงามทั้งใจและกายอันนี้มาอวยกันเองนะเนี่ย อย่างไรก็ตามนะคะรายการของเรา BTU News ตอน2วัยสู่วัยใสนะซึ่งเราจะต้องให้ความสุขกับน้องๆที่กำลังเลือกที่จะเรียนต่อแล้วก็กำลังมีความเครียดนะฮะตอนท้ายๆจะคุยเรื่องความเครียดกันได้เลยต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.บางอ่อนเป็นจาธิกุลท่านที่กรรมการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี64รวมถึงทำให้มหาวิทยาลัยของเราได้เป็นมหาวิทยาลัยท็อป10ของมหาวิทยาลัยประชานิยมที่เด็กๆอยากเรียนจากสถาบัน TED ที่ให้เกียรติกับรางวัลนี้แก่เราได้เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนท็อป10ดีใจไหมลูกเป็นที่ปลื้มมากเลยค่ะคุณแม่รู้สึกดีใจมากภูมิใจเนาะเพราะนั้นก็ถ้าหนูเรียนได้ขิมเรียนได้ทุกคนเรียนได้หมดเรียนได้ค่ะใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเลยแล้วมาเจอพี่ขิมกันอ่ะเล่าถึงตัดตอนสู่ความเป็นดาวมหาวิทยาลัยเลยค่ะมาสู่ตอนที่เก็บตัวเก็บยังไงบ้างโอ้โหเก็บตัวประมาณ2เดือนค่ะคุณแม่2เดือนทำไมนานขนาดนี้ทำอะไรคะเนี่ยเพราะว่าเราต้องเขาเรียกว่าสร้างบุคลิกไปอัพอะไรเพิ่มเติมไหมใช่ไม่มีแต่อัพบุคลิกค่ะอัพบุคลิกก็ซ้อมเดินคุณแม่ต้องให้เครดิตนิดนึงเราอัพบุคลิกโดยทีมิตรแกรนใช่แล้วค่ะซึ่งเขามาดูบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับเราในการที่จะดูแลบุคลิกภาพของสาวงามของเราด้วยของดาวเดือนดาวเดือนค่ะค่ะแล้วยังไงหลังจากบุคลิกภาพดีแล้วก็คัดเหลืออีกคนขึ้นไปทีก็จาก15คนเหลือมา5คน5คน5คนนี่ยังไม่ได้ตำแหน่งคุณแม่ของปีหนู5คน3คนแล้วเป็นนิติศาสตร์หมดเลยนิติศาสตร์หมดเลยสาขานิติศาสตร์ประกอบอยู่ที่นิติศาสตร์ใช่เลยโอ้พระเจ้านี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหนูก็งงเหมือนกัน3คนเนี่ยถ้าจาก3คนนะคะก็เป็นนิติศาสตร์หมดอีก2คนเป็นนิเทศนิเทศไปไหนอ๋อไงคะนิเทศแล้วก็เป็นศิลปศาสตร์ค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตำแหน่งนะ5คนเนี่ยต้องไปแข่งกันตอบคำถามตอบคำถามอีกใช่เหมือนนางงามนางงามเลย หนูก็ตกใจมากเอาตอบคำถามด้วยตายแล้วแต่ตอบได้ เพราะก่อนที่จะถึงไงช่วงโมเมนต์ที่หนูอยู่บนเวทีเนาะประกวดที่เวทีไหนลูกที่มีทีฮอลล์ค่ะนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงหนูอยู่บนเวที5คนเนี่ยเดี๋ยวจะถามถึงว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยอยากจะถามว่าหนูคิดว่าหนูจะได้ไหมช่วงนั้นพอเหลือ5คนแล้วยังค่ะเพราะว่าหนูต้องพูดตรงๆเลยว่ากลัวนิเทศศาสตร์มากเพราะว่านิเทศศาสตร์เขาแข่งข้อมากเลยคุณแม่เขามาทุกปีไงทุกปีไงแล้วก็เราก็ได้ยินชื่อเสียงของเขามาแล้วน่ะนิเทศน่ะเราก็เลยลีดเราก็ที่1กับทุกปีนะคะค่ะนิเทศเขาสุดยอดมากเลยเออแล้วก็ว่าไม่เป็นไร1ใน5ก็ได้ยังไม่คิดว่าจะได้กฎกติกาอะไรยังไงบ้างในการที่จะได้รางวัลเขาจากคณะกรรมการเนี่ยเขาต้องสวยหนึ่งละใช่ค่ะหลายช่องทางมากความตั้งใจค่ะบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ค่ะก็รวมคะแนนกันแล้วก็รวมตอบคำถามด้วยหนูได้คำถามอะไรโอ้โหหนูบอกเลยว่าคำถามหนูนี่ยาวมากๆค่ะไม่คิดว่าคนอื่นเราฟังจากคนอื่นแล้วพอดีว่าตอบคำถามคนสุดท้ายก็ได้ฟังคนอื่นมาเยอะแล้วใช่แล้วเห็นตอนนั้นก็ใจตุ่มตามคำถามของคนอื่นยาวจังว่าคนอื่นของเราสั้นแน่นอน2 3บรรทัดค่ะคุณแม่ยาวที่สุดจากคนอื่นเลยเอ๊ะยังไงดีก็ได้คำถามเป็นแนวสายสุขภาพหากท่านจะต้องเห็นว่าพอดีเคยคุยกันอย่างท่านที่ฟังท่านผู้ชมคะบอกว่าถ้าท่านเป็น
ต้องป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกค่ะนะจะต้องทำยังมีวิธีการอย่างไรบ้างใช่โอ้โหคำถามแบบสายสุขภาพแถมต้องตอบแบบวิชาการใช่ทิ้งทำไมให้เวลานั้นตอบยังไงก็ได้ให้ถูกใจกรรมการก็เลยไม่รู้แหละย้อนอดีตเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าเคยผ่านเห็นในโซเชียลพอดีนี่คือข้อดีของเด็กที่ว่าต้องอ่านโซเชียลหรือว่าอ่านเรียกว่ามีการรอบรู้ก็อ่านบ้างก็เลยตอบได้ตอบได้ผ่านผ่านไปถ่ายโหทะลอกเลยยากมากนะคุณแม่หลังจากนั้นก็แต่ไม่ถามว่าไม่ถามคำตอบไม่รู้ตอบแล้วนะเอาตอบผ่านแล้วกันถ้าไม่ผ่านก็ลืมไปแล้วค่ะคำตอบแล้วถ้าไม่ผ่านคงไม่เป็นดาวไม่ได้หรอกสรุปว่าเหลือ2คนคู่กันเป็นใครเอ่ยเป็นสาวนิติศาสตร์กับศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ซึ่งหนูบอกว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่สาวงามเรียกว่าเดินผ่านๆไปนี่ก็เจอความงามแล้วค่ะค่ะพอเหลือ2คนแล้วก็โหผ่านเข้ามาได้จับมือกันใช่แล้วจับมือกันแล้วค่ะเหมือนนางงามโอ้ก็ตื่นเต้นเนาะเหลือ2คนแต่ว่าตอนนั้นก็คือจากใจมองตากันมั้ยว่าฉันคิดว่าเธอต้องได้ใช่ฉันคิดว่าเธอต้องได้เหมือนกันใช่ตอนนั้นก็คือใครๆก็ได้เพราะว่ายังไงก็ขึ้นมาที่1กับที่2แล้วเนาะเป็นใครก็ได้อะไรก็เลยคุยกับเพื่อนข้างบนว่าใครก็ได้เนาะอาจจะชื่อคนที่น่าคือปามมี่ปามมี่อยู่ศิลปศาสตร์ค่ะค่ะใช่ว่าปามมี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอยู่แต่ว่าในใจบอกขอติดตามเห็นว่าไปบนมาด้วยสายมูด้วยค่ะท่านผู้ชมไปหมดน้องขิมไปบนมาด้วยมีสายมูก็ตามความตั้งใจค่ะก็เลยได้ก็ดีใจยกใหญ่เลยคนมีคนเชียร์เชียร์เยอะไหมก็เกณฑ์คณะตัวเองไปเชียร์ไงคะคุณแม่อันนี้จะเป็นเสียงหนึ่งเสียงนี้แท้ๆกับกรรมการรู้สึกว่าเราต้องได้หนูคิดว่าทำไมหนูต้องได้หนูมีอะไรดีหนูลองอยากให้ขายตัวเองกับน้องๆให้ฟังว่าวิทยุนั้นไม่ได้ประกวดเรื่องความสวยใสอย่างเดียวแต่ว่าประกวดหลายอย่างนึงขั้นตอนมีที่มาที่ไปมากมายแต่ว่าอะไรในตัวของขิมที่ทำให้ขิมได้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความตั้งใจอย่างแรกเลยเพราะว่าความตั้งใจใช่ความตั้งใจความมั่นใจความขยันค่ะเพราะว่าเวลาซ้อมเนี่ยคือหนูด้วยความที่เขามีนัดซ้อมเนาะเก็บตัวอะไรเงี้ยหนูไปก่อนเวลาตลอดใช่เราก็คิดว่าให้ความสำคัญเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะให้คะแนนเราตรงนี้ใช่ค่ะมีความรับผิดชอบประมาณนั้นเพราะว่าอยากเป็นนะไม่ใช่หรอไม่ใช่แม่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ไงแต่ว่าถ้าได้ก็ดีเป็นคนมีวินัยในตัวเองค่ะใช่แล้วก็ตอบคำถามดีด้วยสวยด้วยใช่แล้วเราน่าจะมีความสามารถด้วยหลังจากความสามารถด้วยเพราะว่าจะแสดงอะไรเปล่าลูกใช่มีการแสดงความสามารถหนูแสดงเต้นเต้นใช่เต้นเกาหลีใช่ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะบอกว่าน้องขิมเป็นติ่งเกาหลีตัวจริงค่ะนางเคยไปออกรายการวิทยุกับคุณแม่แล้วนะคะก็คือขอโฆษณานิดนึงค่ะ BTU Radio มีแอปพลิเคชันนะคะให้เปิดดูด้วยเพราะนั้นก็ดูย้อนหลังได้เราเพิ่งทำรายการกันและซึ่งน้องก็จะเล่าเรื่องที่มาที่ไปของการเป็นดาวรวมถึงไลฟ์สไตล์ของขิมด้วยแนวคิดของขิมที่แม่คิดว่างดงามนะขอบคุณค่ะการรักตัวเองการเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องช่องว่างระหว่างครอบครัวหนูนั้นไม่มีน่ารักมากถึงแม้ว่าจะเป็นติ่งเกาหลีแต่ว่าเรียนก็ยังดีอยู่ใช่แล้วก็ยังเป็นขิมในปัจจุบันนี้แหละถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้อ่ะมาเล่าต่อแสดงความสามารถถึงตอนที่หนูเต้นเพลงอะไรครอบครัวเพลงอะไรหนูตอนนั้นเต้นเพลง City Shot ค่ะใช่เนี่ยถ้าหากว่ายืนได้จะให้เราลองเต้นให้ดูนะซึ่งจดโอ้โหเลย ดูย้อนหลังได้ค่ะให้ดูอ๋อมีให้ดูเดี๋ยวเราจะวิทยาใส่เลยโอ้โหได้เลย มีย้อนหลังไหมเอา YouTube ใส่นะพอหลังจากเต้นเสร็จร้อยก็คิดว่าความสามารถพิเศษของหนูด้วยที่หนูทำให้หนูได้รวมๆกันแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะพอได้นางงามปั๊บเนี่ยหนูต้องทำอะไรเพื่อมหาวิทยาลัยในการที่ต้องช่วยเหลือมหาวิทยาลัยบ้างในกับสายสะพายอันทรงคุณค่าและมีเกียรตินี้ไปทำอะไรมาแล้วบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ยินดีที่จะทำอยากจะทำให้กับมหาลัยเยอะๆอีกก็เช่นหนึ่งก็คือแน่นอนนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมหาลัยเป็นทุกคณะหน้าขิมจะอยู่ทุกคณะยินดีค่ะจะถ่ายคลิปนะคะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อต่างๆนะคะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะกับท่านผู้บริหารนะคะหรือว่าช่วยงาน
รับน้องๆที่มาวิสิตมาเยี่ยมชมเรานะน้องเข็มก็จะไปออกงานออกการทุกอย่างให้กับมหาลัยทั้งหมดเลยค่ะอันนี้อาจารย์แม่ก็ได้เห็นความตั้งใจความรับผิดชอบและการทำงานของน้องเข็มอย่างมากเลยค่ะภูมิใจไหมที่ได้ถามจริงภูมิใจมากเพราะว่าเราก็คิดเป็นหนึ่งในความฝันไหมใช่ค่ะตอนเด็กๆก็เห็นแบบว่าดาวมหาลัยอย่างเงี้ยต้องตอนเป็นเด็กคือรักสวยรักงามแล้วก็เป็นนักร้องด้วยเห็นว่าใช่ค่ะร้องเพลงได้ก็เลยมีประกวดบ้างนิดหน่อยก่อนปิดเบรกโชว์เพลงสักหน่อยที่เสียงสดๆเอาอย่างนั้นเลยเพลงเกาหลีที่หนูร้องอ่ะหรือเพลงที่หนูไปคัฟเวอร์มาไงคุณแม่ฟังเพลงเลยนะโลกอีกใบโลกอีกใบของน้องขิมอ่ะลองโชว์สดๆร้องโลกอีกใบก่อนนิดหนึ่งอ่ะโอเคเอาท่อนฮุกเนาะฮุกเลยหนูนึกเนื้อร้องแป๊บนะเอ๊ะฉันเคยออกตามหาคนคนนั้นจากโลกทั้งใบแล้วก็ไม่มีเธออยู่ที่ใดมันคงเป็นแค่ความฝันสั้นซึ้งมากถ้าอยากฟังเต็มต้นฉบับนะ YouTube เลยค่ะ YouTube มีเลยขึ้นให้ตอนนั้นก็คือเป็นได้ข่าวว่าเป็นนางเอก MV เองด้วยเล่นเองร้องเองทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสวยแบบนี้มีแฟนยังยังไม่มีค่ะแม่ตอบดังๆสิคะยังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆทั้งหลายยังมีความหวังอยู่ได้เสมอเลยค่ะข้ายินดีแล้วนะแล้วก็เพลงเกาหลีด้วยนี่จะปิดเบรกนะเพลงเกาหลีด้วยเกาหลีด้วยเหรอคะเกาหลีด้วยที่ร้องให้แม่ฟังบ่อยๆแม่ชอบเอาเพลงที่เคยร้องเนาะใช่โอเคไหนๆก็เป็นติ่งแล้วเธอหนูกลัวจะร้องผิดอ่ะสิอ่ะ1 2 3 눈고시떨어져요또조금씩멀어져요보고싶다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 예อันนี้คือไลฟ์ทำไมมาให้หนูเลยอันนี้คือไลฟ์สไตล์ของหนูอย่างที่ว่าเป็นติ่งเกาหลีใช่เนาะเดี๋ยวเราจะคุยในช่วงสุดท้ายของรายการในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของน้องขิมบ้างได้เลยนะคะว่ามาจากไหนได้ข่าวว่ามาจากทางเหนือใช่มาจากข้างบนของมาที่ใดเจ้าเอาทักทายท่านผู้ชมท่านฟังมาจากจังหวัดแพร่ค่ะเอ้าคำเมืองส่งสัญญาณให้น้องๆแพร่ที่จะมาเรียนบ้างเจ้าทางเหนือฝากถึงน้องๆ นะเจ้าตีอยากเข้ามหาวิทยาลัยเนาะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะเจ้าก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ความรู้วิทยุทยานแห่งการเรียนรู้ที่มหาที่ท่านรองที่การถือคือที่ท่านที่กำบดีนะฮะของเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์บางอ่อนเบญจาธิคุณนะคะท่านได้อยากจะให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการแห่งอุทยานของความรู้นะคะก็มาเรียนกับเราได้เลยค่ะเมื่อกี้น้องขิมพูดคำว่าพี่ๆหรือลูกน้องๆที่อยู่แดนไกลเรามีการสอนการเรียนสอนทางไกลด้วยนะน้องขิมมหาวิทยาลัยของเราก็คือเรามีหลักสูตรที่สอนทางไกลอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เรียนได้สามารถที่จะจบมหาวิทยาลัยเราได้เช่นกันอย่างที่ถูกต้องแล้วก็สมเกียรติภาคภูมิแห่งปริญญาบัตรได้จะมีทางเลือกใหม่ให้ท่านเรียนได้อย่างมากมายหลายเวลานะคะค่ะเราก็จะพบกันอีกช่วงสุดท้ายของรายการนะคะตอนนี้เราไปพักสักแป๊บนึงค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอย่างน่าเสียดายมากเราแม่ลูกคุยกันยังเมาท์มอยยังจบบทสิ้นเลยเจ้าใช่ค่ะโอ้เสียดายแต่ ก็ได้ทราบว่าเรียนจะขึ้นปี2แล้วนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ถือว่าเรียนต้องท่องต้องอ่านต้องขยันและต้องมีหนักแน่นในวิชาการโดยมีท่านคณบดีคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิคุณเป็นคณบดีหรือเราจะเรียกว่าคุณพ่อของนิติศาสตร์ของเราท่านดูแลดีไหมลูกดีมากมากคุณพ่อของคณะนี้น่ารักมากมากเหมือนกันค่ะท่านก็ลงมาสอนเองด้วยใช่แล้วก็ปีหนึ่งเลยหนูเจอที่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นคณบดีอาจจะไม่ต้องมาสอนก็ได้แต่ว่าท่านที่ว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องหลอมเด็กก่อนต้องมีฐานที่แข็งแรงใช่ท่านเลยมาทำฐานที่แข็งแรงเลยใช่สอนเลยหนูตกใจมากว่าท่านจะดุไหมแต่ปรากฏว่าใจดีมากใจดีมากค่ะใจดีจนหนูแล้วสอนแล้วฟังรู้เรื่องฟังง่ายเพราะว่าท่านมีรายการ
กฎหมายเพื่อประชาชนทางสารีของวิทยุของเราเช่นกันค่ะอาจารย์แม่เคยฟังท่านจะตอบปัญหาผู้กฎหมายด้วยความคำพูดง่ายๆเคสง่ายๆใกล้ตัวใกล้ประชาชนอย่างมากเลยนะคณะบดีคณะอื่นใจดีมากใช่คณะบดีคณะอื่นก็ใจดีจากที่หนูได้ทำงานกับทุกคณะหลายคณะน่ารักทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะไหนคณะนิเทศศาสตร์ทำไมน่ารักไม่จะไม่คุยต่อแล้วนะน่ารักมากใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้เราคุยค้างก่อนจะฝากให้น้องๆว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาลัยอย่างไรค่ะถึงใช้ยังไงคะหนูเหรอคะหนูก็ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละคุณแม่เราไม่ต้องคิดมากเรียนอย่างหนักเลยไหมหรือว่าจะไปแวะชมดอกไม้ได้บ้างเรียนหนักก็จริงค่ะแต่ว่าเราเนี่ยอย่าเอาความเครียดเรื่องเรียนกลับมาที่หอ มันจะเครียดทิ้งไว้ที่คณะนั่นแหละเดี๋ยวกลับไปคณะค่อยไปเครียดต่อ แต่ลงถ้าออกมาจากคณะปุ๊บเราต้องแบบผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วใช่บรรยากาศสถานที่เราน่าอยู่ค่ะน่าอยู่มากเรียบคลองจิตวัฒนาเป็นพื้นที่ราบรุ่มต้นปาล์มสวยงามโอ้ต้นไม้ในมหาวิทยาลัยต้นไม้เยอะแยะออกดอกจิกดอกจานโอ้สวยงามมากๆร่มรื่นนะคะแล้วก็เรายังมีจริงๆแล้วเรามีรถรางให้เด็กขึ้นด้วยแต่เด็กไม่ค่อยชอบขึ้นนะเดี๋ยวชอบเดินเพราะว่าสวยงามนะแล้วก็มีตึกรามที่สวยงามเพราะว่าเราอยู่เป็นตึกที่ไม่สูงนะทำให้มีความสุขมากเลยเพราะนั้นก็ชีวิตในรั้วมหาลัยของหนูตอนนี้ถือว่า1ปีที่ผ่านมานี่คือดีเลยค่ะลงตัวแต่ว่าก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งมาตอนปี1แต่ตอนนี้ก็สบายแล้วค่ะอยู่ได้และชิลเลยทีนี้ก็เหลือดูแลน้องๆต่อไปโอเคค่ะถ้าจะให้กล่าวถึงสมมติว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นเวทีเพื่ออำลาตำแหน่งเนื่องจากว่าเราจะต้องมอบเราจะมีการประกวดประมาณเดือนไหนไม่รู้ช่วงถ้าหนูจะไม่ผิดก็กรกฎาคมน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมกลางให้เด็กเข้ามาให้พร้อมๆเพราะว่าเราจะเปิดก็คงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็หนูก็จะมีการประกวดในช่วงนั้นนะฮะถ้าไม่มีโควิดไปซะก่อนอย่ามีนะคะอย่ามีเลยนะคะเราจะได้มาเจอกันแบบเดี๋ยวไม่ได้เจอน้องจะเห็นน้องแล้วก็เห็นน้องขิมพี่ขิมสวยๆน่ารักด้วยเพราะนั้นก็ลองนึกว่าเรากำลังจะลาอำลาตำแหน่งแล้วก็ต้องกล่าวบนเวทีจะกล่าวอะไรบ้างอันนี้สดๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ไม่ได้ในสคริปต์ในบทไม่มีเลยขอเชิญมิสบางกอกธนบุรีปี2021-20นะอำลาตำแหน่งแล้วก็เดินโบกมือลาไปด้วยแล้วก็เข้ายืนขึ้นมาบนเวทีแล้วก็กล่าวก็อยากจะขอทำแรงงานอยากจะขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เอ็นดูนะคะเมตตากรุณาหนูเนี่ยไปทำหน้าที่หรือว่าเรียกว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสหนูได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะก็ขอให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ตั้งใจในการทำงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์แม่เองเลยนึกว่าตัวเองเป็นนางงามด้วยต่อเลยอาจารย์แม่เองก็ขอฝากน้องๆลูกหลานที่ยังคิดว่าหาที่เรียนแล้วก็อยากจะเรียนในทั้งคณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะอีกสักครั้งนะคะนิดเดียวค่ะคณะพยาบาลทันตะอันนี้ไปอย่างเร็วนะคะโปรดใช้วิจารณ์ในการฟัง พยาบาลทันตะศึกษาศาสตร์วิทย์กีฬาวิศวะสาธารณสุขบริหารธุรกิจนิติศาสตร์รัฐศาสตร์วิทย์เทคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็บัญชีดุริยางคศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์และเรียนออนไลน์ได้ด้วยก็นึกถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยท็อป10ของมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลป๊อปราโวในการที่รับรางวัลครั้งนี้เป็นการันตีว่าน้องๆมาเรียนแล้วจะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราสิคะมาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโอกาสนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปในรายการ BTU News สู่วัยใสสวัสดีค่ะ